ด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าจะเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีความยากอยู่นะครับเพราะนโยบายนี้ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยแต่เป็นนโยบายที่มันใหม่แกะกล่องไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามคือต่างประเทศมีกลไกในการทำนโยบายในลักษณะของการเติมเงินผ่านประชาชนเช่นเดียวกันแต่ที่เคยมีก็มีในสองลักษณะหลักๆหนึ่งก็คือการเติมเป็นเงินสดนะครับแจกเติมเงินสดนะครับสองก็คือใช้เป็นลักษณะคูปองอันนี้เราเคยเห็นมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้กลไกที่มันเป็นลักษณะของทั้งบล็อกเชนทั้งเรื่องของเป็นรูปตัวเงินในระบบดิจิตอลนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่านโยบายนี้เนี่ยมันหลักคิดโดยหลักเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นโยบายเรื่องของการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือประชาชนเหมือนในอดีตแต่เป็นนโยบายที่ในวันที่มีการเลือกตั้งก็มีการนำเสนอนโยบายต่อสังคมทุกพรรคการเมืองก็บอกตรงกันหมดว่าขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่มันวิกฤตมันตกต่ำเราเติบโตไม่ได้ตามศักยภาพนะครับทางรัฐบาลเองก็มีการนำเสนอนโยบายนี้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบจนกระทั่งมีโอกาสเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็นำเสนอนโยบายนี้ต่อพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเรานะครับซึ่งนโยบายนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือกลไกนะครับประชาชนมีหน้าที่เดียวครับคือเติมเงินเข้าไป10,000 บาทเนี่ยมีหน้าที่ใช้ให้หมดโดยเร็วถึงได้มีการกำหนดกรอบและขอบเขตเช่นในเบื้องต้นคือกรอบระยะเวลาการใช้ครั้งแรกภายใน6 เดือนนะครับ2ก็คือในเรื่องของขอบเขตระยะทางในเบื้องต้นเนี่ยเราเคยกำหนดกันว่าจะให้เป็น4 กิโลเมตรนะครับรอบทะเบียนบ้านนะครับเป็นทะเบียนบ้านแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีเสียงจากสังคมสะท้อนเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับเราก็รับฟังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายจึงมีมติในการเปลี่ยนขอบเขตจาก4 กิโลเมตรเป็น1 อำเภอนะครับหมายความว่าถ้าทะเบียนบ้านของท่านอยู่ในอำเภอใดท่านสามารถใช้ในร้านค้าในอำเภอนั้นได้อย่างครอบคลุมนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือหลักคิดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละชุมชนให้มีการเจริญเติบโตในความเท่าเทียมเพราะเรามีประสบการณ์ในอดีตในการที่รัฐอุดหนุนเงินลักษณะนี้ไปยังพี่น้องประชาชนแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินลักษณะนี้เนี่ยจะไหลไปอยู่ในเมืองใหญ่พวกเราเป็นส.ส.ต่างจังหวัดเราจะเห็นเงินเนี่ยไปโตอยู่ในอำเภอเมืองในอำเภอเมืองบางครั้งก็จะไหลเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจนะครับไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราเราต้องการให้มันเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้เป็นกลไกในการที่เราจะสร้างเศรษฐกิจให้มันมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของระยะทางเนี่ยเมื่อเปลี่ยนจาก4 กิโลเมตรเป็นระดับอื่นแล้วสิ่งที่เรานำมาพิจารณาก็คือความครอบคลุมของจำนวนร้านค้าคือจะต้องมีผลิตภัณฑ์ให้พี่น้องประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัดจึงเป็นตัวเลือกแรกนะครับในระดับพื้นที่ก็คือในระดับตำบลเนี่ยเราก็เห็นว่าในหลายพื้นที่ในทั่วประเทศไทยเนี่ยตำบลขนาดเล็กมีครับและตำบลเหล่านั้นเนี่ยไม่มีร้านค้าเพียงพอที่จะรองรับการจับจ่ายใช้สอยนะครับในระดับพอมันเหลือระดับตำบลกับระดับอำเภอกับระดับจังหวัดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นระดับจังหวัดเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายเงินจะไหลเข้าไปสู่อำเภอเมืองนะครับสุดท้ายตัวเลือกก็เลยกลายเป็นระดับอำเภอต่อมาเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของจำนวนคนที่จะเข้าสู่โครงการนะครับในเบื้องต้นคือ16 ล้านคนนะครับขอประทานโทษ56 ล้านคนนะครับแต่เมื่อไปดูตัวเลขจริงแล้วเนี่ยประชากรที่อยู่ในวัย16 ปีขึ้นไปนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ทั่วประเทศข้อมูลจากทางมหาดไทยเนี่ยอยู่ที่ 54.8 ล้านนะครับแต่มีเสียงสะท้อนมาในหลายส่วนครับบางส่วนบอกว่าไม่ควรทำโครงการนี้เลยบางส่วนบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนนะครับบางส่วนบอกว่าตัดคนรวยออกนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอจากส่วนงานอย่างเช่นธนาคารประเทศไทยเองก็พูดนะครับทางส่วนงานในกระทรวงการคลังบางส่วนก็มีข้อแนะนำนะครับด้วยเหตุใดที่เราจึงมีการปรับเปลี่ยนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยมีความประสงค์จะให้ทุกคนตามที่ได้มีการนำเสนอต่อรัฐสภานะครับแต่เมื่อฟังเสียงสะท้อนแล้วกลไกของเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจหลักของนโยบายเมื่อมีข้อท้วงติงในเรื่องของกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจเราต้องรับฟัง
มีตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ที่มันชี้ชัดได้นะครับนั่นก็คือกลไกในการเติมเงินเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มท็อปเทียร์เนี่ยคือกลุ่มคนรวยที่สุด 20% เนี่ยนะครับตัวเลขเขาเรียกว่าการบริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับมันดรอปอย่างรุนแรงมันตกอย่างรุนแรงนะครับหมายความว่าถ้ากรณีเป็นแจกเงินปกติถ้าผมให้แบงค์พันกับท่านภูมิพัฒน์เนี่ยนะครับ1ใบเนี่ยถ้าท่านภูมิพัฒน์มีรายได้เฉลี่ยเป็นกลุ่มล่างนะครับเป็นผู้ที่มีความยากไร้โอกาสที่ท่านจะเอาเงิน 1,000 นั้นไปใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 หมายความว่าจะใช้800กว่าบาท900บาทนะครับกลุ่มถัดมาก็จะลดหลั่นลงไป 0.8 0.7 นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมากลุ่มบนสุด 20% เนี่ยนะครับตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันชี้ชัดว่า marginal propensity to consume หรือการบริโภคขั้นสุดท้ายของท่านเนี่ยจะตกไปเหลือ 0.2 คือหมายความว่าถ้าคนรวยเนี่ยเราตอบอย่างนี้ครับในกรณีที่คนรวยเนี่ยนะครับเราบังคับให้ใช้นะครับภายใน6เดือนเราบังคับให้ใช้ต้องใช้ให้หมดแต่เมื่อท่านใช้ไปแล้วเนี่ยท่านมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ยกตัวอย่าง 100,000 บาทท่านใช้เงิน 10,000 ที่เติมใส่ Digital Wallet ไป 10,000 บาทแต่ท่านจะเก็บเงินสดส่วนตัวเข้ากระเป๋าเป็นการออม 10,000 บาทนั่นคือมันไม่เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่เราต้องการนะครับเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาทางคณะกรรมการรับฟังครับสุดท้ายจึงมีการพิจารณาแล้วว่าและไอ้กลุ่มคนบนสุดที่ว่าเนี่ยเราสามารถ define หรือเราสามารถอธิบายคำจำกัดความเขาได้อย่างไรนะครับคนที่มีรายได้กลุ่มบนสุดเนี่ยจะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 67,000 บาทครับเราจึงตัดคนที่มีรายได้อยู่ในกรอบ 70,000 บาทขึ้นไปมีเงินออมอยู่ในบัญชีราว 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยออกจากกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์แต่เราก็เติมสิทธิ์อื่นๆให้เขาผ่านทางกลไกอื่นของภาครัฐเช่นในเรื่องของนโยบาย ECE Receipt ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวานนะครับแล้วก็จะเริ่มกันในช่วงมกราถึง1มกราถึง15กุมภาพันธ์เป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือหากท่านสามารถไปเอาเงินเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยสามารถหักภาษีเงินได้ในช่วงสิ้นปีได้ถึง 50,000 บาทและถ้าย้อนคิดมา 50,000 บาทนี้คิดมาจากไหนถ้าท่านอยู่ในตะกร้าคนที่มีรายได้ 70,000 บาทขึ้นไปนะครับอยู่ในช่วง 70,000 บาทเนี่ยท่านจะเสียภาษีอยู่ในเรท 20% หมายความว่าถ้าท่านใช้ 50,000 บาทในช่วง1มกราคมถึง15กุมภาช่วงสิ้นปีท่านจะได้ชดเชยภาษีคืนเนี่ยได้หักลดหย่อนเนี่ย 10,000 บาทเท่ากับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับนี่ก็เป็นกลไกที่เราคิดว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีสิทธิ์ได้สิทธินี้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนรวยอย่างน้อยท่านต้องนำเงินมาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาหมุนในเศรษฐกิจก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเรายังมีกลไกอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นการเติมเงินในกองทุนเช่นกองทุนกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้วางกรอบไว้และจะอยู่ในงบประมาณปี2567ซึ่งกำลังจะเข้าสู่สภาในช่วงต้นปีนะครับกลไกทั้งหมดนี้เนี่ยเราได้ยืนยันนะครับหนึ่งคือนโยบายนี้เป็นการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเติมใส่เข้าไปในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วสุดท้ายนะครับก็คือตัวแอปเป๋าตังค์แต่เราจะเติมเรื่องของบล็อกเชนบล็อกเชนไม่ได้มีหน้าที่ในการทำทรานแซคชันบล็อกเชนมีหน้าที่ในการเป็นฐานข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลและมีความมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะไม่สูญหายและถูกแก้ไขนะครับเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนามานะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยโดยมอบหมายให้ธนาคารของในกำกับของรัฐคือธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดำเนินการนะครับจากการพูดคุยทั้งหมดแล้วนะครับเราเชื่อว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเสร็จในช่วงเดือนเมษายนนะครับถามว่าทำไมช้ากว่าที่กำหนดในช่วงต้นที่เรากำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์สาเหตุก็เพราะว่ากลไกในการทำแอปพลิเคชันลักษณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้แลกเปลี่ยนเงินตราให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของแหล่งเงินนะครับเราก็มีการพูดคุยกันหลายส่วนครับเราเคยคิดแม้แต่กระทั่งเรื่องของมาตรา28อันนี้ก็ตอบตรงๆมาตรา28ของพรบวินัยทางการเงินการคลังคือใช้ออมสินเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ออมสินทั้งหมดนะครับแต่กลไกโจทย์แรกที่เราได้รับมาจากท่านนายกรัฐมนตรีคืออยากจะให้เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลไกอื่นๆไม่มีทางนะครับเพราะว่างบประมาณแผ่นดินยังไม่เริ่มนะครับมันก็เหลือแต่กลไกในเรื่องของการใช้ตัว
มาตรา28นี่แหละนะครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วก็สอบถามส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่เราถึงได้เลื่อนวันเริ่มโครงการเป็นเดือนพฤษภาคมด้วยนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับสุดท้ายเราจะใช้งบประมาณผ่านพระราชบัญญัติการกู้เงินนะครับซึ่งก็คือการออกกฎหมายโดยให้สภาเป็นผู้พิจารณาก่อนสาเหตุที่ให้ใช้กลไกนี้นะครับเพราะมีความโปร่งใสที่สุดนำเข้าสู่สภามาถกกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสได้มาพิจารณามาติดตามตรวจสอบชอบไม่ชอบโหวตไม่โหวตจะแก้ไขอย่างไรเป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะครับแล้วจึงผ่านมีผลบังคับใช้แล้วก็จะเริ่มโครงการนะครับซึ่งกฎหมายนี้ใช้เวลาพิจารณา3เดือนอาจจะฟังดูว่าเร็วแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยพรบลักษณะของพรบกู้เงินเหล่านี้เนี่ยมีราว 6-7 มาตรานะครับเนื้อหามันก็ไม่มีโครงการประกอบว่าจะต้องมาทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จุดใดจุดใดที่จะต้องไปตรวจสอบแต่มันเป็นโครงการภาพรวมนะครับซึ่งน่าจะดำเนินการได้ทันในกรอบเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันก็ตามนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าในเดือนพฤษภาคมจะสามารถเดินหน้าตัวโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านส.ส.ที่ถามคำถามนี้ครับครับยังมีเวลาเหลืออีกท่านถามเหลืออีก7เหลืออีก5นาทีรวมกันขอเชิญครับขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพี่น้องประชาชนเค้าก็เตรียมการที่จะใช้เงินนี้แต่อีกหลายคนที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็จะใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทว่าบางคนก็เตรียมที่จะใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยไปจ่ายโดยไม่รับสินค้าซึ่งอาจจะไปจ่าย 10,000 บาทแต่รับเงินสดมา 5,000 บาทหรือ 8,000 บาทผมอยากจะเรียนถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้เงิน 10,000 บาทนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับหลายตำแหน่งนะครับผมเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกท่านภูมิพัฒน์อย่างนี้ครับนโยบายนี้เนี่ยนะครับมีข้อกำหนดสาเหตุที่เป็นเงินในรูปแบบดิจิตอลอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นกลไกที่แตกต่างจากเดิมในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลเวลาจะอุดหนุนเงินให้กับพี่น้องประชาชนไม่สามารถกำกับได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรและใช้อะไรเพราะเป็นเงินสดแต่ในลักษณะนี้จะเป็นเงินที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยจะสามารถกำหนดได้ว่าต้องใช้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะต้องใช้ในสินค้าประเภทใดขึ้นกับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มใดบ้างนะครับสิ่งที่เป็นสินค้าที่ทำได้ก็คือเรื่องของสินค้าอาหารเครื่องดื่มการบริโภคนะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับผิดเงื่อนไขจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟรอดก็คือเรื่องของการผิดวัตถุประสงค์ทั้งหมดเช่นเรื่องของการออมทำไม่ได้เรื่องของการจ่ายหนี้สินทำไม่ได้เรื่องของการไปซื้อสุราเหล้าเบียร์นะครับไม่ได้นะครับเอาไปใช้เรื่องการพนันยาเสพติดไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลไกที่ยืนยันว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยจะเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากกว่าเงินสดทั่วไปนะครับเพราะตัวที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี่คือตัวการหยุดการหมุนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเช่นการออมเช่นการใช้หนี้สินเนี่ยนะครับเมื่อเงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าการออมมันก็หยุดหมุนแต่กลไกของเรายืนยันว่ามันจะต้องลงไปอยู่ในสิ่งที่เกิดการผลิตการบริโภคการผลิตการจ้างงานนะครับจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่กำหนดไว้ส่วนที่สิ่งที่เรียกว่าฟรอดเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้ครับในอดีตโครงการของรัฐในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในการดำเนินนโยบายเนี่ยเราดำเนินนโยบายกับคน 5-60 ล้านคนเนี่ยนะครับจะถามว่าจะมีสักร้อยสักพันไหมที่ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตามมีครับแต่กลไกที่เราใช้คือเรื่องของบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลนั้นเนี่ยจะยืนยันได้ว่าไม่ว่าท่านใดจะทำการที่ผิดวัตถุประสงค์ก็ตามข้อมูลเหล่านั้นจะไม่หายไปไหนและเราจะสามารถติดตามตรวจสอบได้โดยเร็วนะครับในนโยบายในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของการที่เข้าไป อุดหนุนเงินให้กับประชาชนเช่นนี้มีกลไกที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีเหตุการณ์อย่างที่ท่านได้เรียนไม่ว่าจะการเป็นเรื่องของการแลกซื้อเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายทางส่วนงานของรัฐดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากบอกผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าไม่ควรทำ
ใน2ส่วนส่วนแรกผิดกฎหมายและท่านจะถูกดำเนินคดีส่วนที่2ในกรณีที่ท่านคิดว่าจะเอาเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตไปแลกเป็นเงินสด 5,000 8,000 เนี่ยก็เท่ากับท่านไม่ฉลาดเพราะเงินนี้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เท่ากับเงินบาทปกตินะครับมันจะสามารถไปซื้อของที่ร้านสินค้าอุปโภคบริโภคใดๆก็ได้ในราคาเต็มจึงไม่มีเหตุใดๆที่จะออกมาเป็นเงินสดนะครับมันก็เป็นจึงไม่เป็นเหตุใดๆที่จะจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนไปแลกเป็นเงินธนบัตรออกมาจะไม่เกิดประโยชน์และขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นใน1ก็คือในกลไกที่เราสร้าง2ก็คือในเรื่องของการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นผ่านทางกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งจะมีบล็อกเชนเองเรื่องของบุคลากรของภาครัฐและสุดท้ายนะครับได้มีมติในคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่ในการที่จะต้องตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกระทรวง DES มีกระทรวงการคลังเป็นองค์ประกอบซึ่งจะมีหน้าที่ในการติดตามเรื่องของฟรอดเรื่องของการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ท่านได้เรียนเนี่ยต่อสังคมต่อไปนำเรียนต่อสังคมต่อไปและก็จะติดตามทุกบาททุกสตางค์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายครับหมดเวลาพอดีเนาะได้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านน้ำตรีนะครับขอบคุณท่านผู้ยื่นกระทู้ถามนะครับขอบคุณมากครับครับ ที่